สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณอยู่กับผมสราวุธชัยดีใน YouTube Channel HR.com Arts สำหรับคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามนะครับที่หลายๆท่านที่เป็นลูกจ้างแบบรายวันเนี่ยถามกันเข้ามานะครับว่าการคิดบำนาญของลูกจ้างรายวันเนี่ยจะคิดอย่างไรนะครับเพราะว่าท่านเข้ามาดูคลิปของผมแล้วเข้าใจว่าผมเนี่ยบอกวิธีการคิดเฉพาะรายเดือนเท่านั้นนะครับแต่ที่จริงแล้วครับผมต้องขอบอกว่าการคิดบำนาญประกันสังคมนั้นจะเป็นรายวันหรือว่ารายเดือนก็แล้วแต่วิธีการคิดก็คิดวิธีเดียวกันเหมือนกันทุกอย่างไม่ได้แตกต่างกันเลยครับแต่ท่านอาจจะสับสนเนื่องจากที่มาของค่าจ้างนะครับลูกจ้างรายวันเนี่ยนะครับการคิดค่าจ้างที่นายจ้างคิดให้เนี่ยเขาก็จะคิดเฉพาะวันที่มาทำงานนะครับวันไหนที่เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์เนี่ยก็ไม่มีค่าจ้างนะครับแต่ว่าถ้าเป็นวันหยุดตามประเพณีเนี่ยก็มีค่าจ้างเหมือนกันนะครับแต่ว่าประจำสัปดาห์เนี่ยอย่างเช่นหยุดวันอาทิตย์เนี่ยไม่มีค่าจ้างนะครับแต่ว่ารายเดือนเนี่ยคือเป็นการเหมาจ่ายไปแล้วนะครับจะมาทำงานเดือนละกี่วันมีวันหยุดกี่วันนะครับก็ถือว่าได้รับค่าจ้างเหมาไปแล้วใน1เดือนนะครับแต่คราวนี้นะครับเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปมันก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันแล้วนะครับอย่างเช่นพอถึงวันที่เงินเดือนออกนะครับเงินเดือนออกของรายวันเนี่ยบางบริษัทอาจจะมีการออก2ครั้งนะครับแต่ว่ารายเดือนแน่นอนนะครับส่วนมากก็จะออกครั้งเดียวคราวนี้ครับพอเงินเดือนออกแล้วเนี่ยจะออก1ครั้งหรือว่า2ครั้งก็แล้วแต่นะครับค่าจ้างใน1เดือนนั้นนะครับจะมีการหักเงินสมทบ 5% นะครับใน1เดือนนั้นหัก 5% นะครับและ 5% ตรงนี้ก็จะนำส่งกองทุนประกันสังคมเดือนละ1ครั้งนะครับเนี่ยทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นลูกจ้างรายวันเวลาที่เราจะคิดบำนาญ นะครับเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่า1เดือนน่ะเราได้ค่าจ้างเท่าไหร่นะครับคงจะไม่มีใครที่ทำงานไปแล้วไม่รู้ว่าใน1เดือนตัวเองได้รับค่าจ้างเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อท่านรู้ว่าในเดือนนั้นมีค่าจ้างเท่าไหร่นะครับก็สามารถนำฐานค่าจ้างนั้นมาคำนวณบำนาญของท่านได้นะครับคราวนี้ค่าจ้างใน60เดือนสุดท้ายแต่ละเดือนเนี่ยค่าจ้างอาจจะไม่เท่ากันแม้ว่าจะเป็นลูกจ้างรายเดือนก็ตามเถอะบางทีค่าจ้างในแต่ละเดือนก็อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับบางท่านเนี่ยอาจจะใช้สิทธิ์ในการลาบางประเภทเนี่ยเกินสิทธิ์ที่ตัวเองมีแล้วก็อาจจะทำให้ได้รับค่าจ้างในเดือนนั้นน้อยกว่าบางเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคิดค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเนี่ยนะครับเราต้องนำค่าจ้างทั้ง60ค่าจ้างนะครับทั้ง60เดือนนั้นเลยมาบวกรวมกันแล้วก็หารด้วย60นะครับถ้าใครค่าจ้างทุกเดือนเหมือนกันก็คิดง่ายหน่อยนะครับก็ไม่ต้องเฉลี่ยอะไรมากเพราะว่ามันรู้อยู่แล้วว่าใน60เดือนนั้นมันเหมือนกันแต่ถ้าใน60เดือนนั้นมันมีความแตกต่างกันท่านก็ต้องนำเอาทุกตัวครับมาบวกกันทั้ง60ค่าจ้างแล้วก็หารด้วย60นะครับแล้วก็นำฐานค่าจ้างเฉลี่ยตรงนั้นไปคิดบำนาญชราภาพได้นะครับสำหรับใครที่สงสัยในเรื่องนี้นะครับว่ารายวันรายเดือนคิดแตกต่างกันหรือไม่คงจะได้คำตอบนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและสามารถกดติดตาม YouTube Channel HR.com Arts ได้ที่นี่พบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ